มาแล้วครับกลับสวัสดี FC ครัวลุงเด่น Family จ้ะสวัสดีจ้ะผู้จัดการส่วนตัวเดินตลาดเช้าแม่สอดมาของเยอะมากได้วัตถุดิบกลับบ้านหลายอย่างแวะซื้อปลาขาวเลยนะปลาขาวที่นี่กิโล150 บาทเองครับเกียบไปซื้อ180มันมี200 180ขาจะกลับมาโอ๊ยร้านนี้สดดีว่ะหรือแวะปุ๊บอุ๊ยกิโล150 บาทเอาเลยมั้ยเจ๊เอากี่ตัวโหจะเอา3ตัว4ตัว150พอโหก็ราคาดีนะก็เลยได้ปลาขาวมาตัวนึงช่างมา360ลดให้อีกไม่ใช่เหรอช่างมา3โล3โลก็300ไง300เหรอเออ300กับ1ขีดเอ้ย3โล1ขีดแล้วก็บอก3โลพอมันก็โอเคยิ้มให้ได้กุ้งได้กุ้งแม่กุ้งพม่ามาอีกกิโล500ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยกุ้งมาไม่สอดต้องมากินกุ้งครับเพราะว่าที่นี่กุ้งถูกอ่ะหลังจากกินข้าวเสร็จเอ้ยหลังจากเดินตลาดเสร็จก็ต้องกินข้าวสิมีคนแนะนำมาให้มาชิมดูนี่เลยนะบะหมี่หมูย่างไม่ใช่ว่าขายบะหมี่แต่ขายหมูย่างนะคือเขาเอาหมูไปย่างแล้วมาทำเป็นบะหมี่ขึ้นชื่อที่นี่ขึ้นชื่อถึงแล้วนี่ไงโอ้ร้านสวยด้วยจอดแล้วเดี๋ยวเราจะพากินหลายร้านเลยครับที่แม่สอดเนี่ยมีไก่ย่างไก่ทอดนะมีกระเฉดมีหมูย่างนี่ก็มีหมูย่างกันต้มปลาต้มซี่โครงเถอะบะหมี่หมูย่างก็มีร้านนี้นะหรือจะไปร้านนู้นเดี๋ยวมาดูร้านนู้นขายอะไรไม่รู้ที่ไปดูน่าจะเป็นซุกี้หม้อไฟครับนะแต่ว่าร้านนี้บะหมี่หมูย่างนะร้านถ่ายรูปหอโอ้เมื่อก่อนนะร้านนี้ก็น่าจะโอเคครับบะหมี่หมูย่างที่ผมว่าน่าจะเป็นร้านนี้เลยนะเออน่ากินไหมครับเนี่ยดูเป็นร้านแบบเดิมๆดูก่อนนะโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยกับผัดกะเพราไม่มีข้าวผัดพริกแกงนี่บะหมี่เกี๊ยวน่ากินนะโอ้เขาแต่งร้านสวยมากเลยเขาแต่งร้านสวยดีอ่ะร้านสะอาดสะอาดดีนะผมเมื่อก่อนเป็นร้านถ่ายรูปเก่านะสวัสดีครับกินอะไรดีโอ้ตอนนี้ก็ยังเป็นร้านถ่ายรูปอยู่นะเนี่ยไปกินอะไรข้าวต้มซี่โครงอะไรบะหมี่อะไรที่ใช่ร้านนี้หรือเปล่ารู้นะบะหมี่หมูย่างที่เขาติดยันดอเอานี่แหละบะหมี่หมูย่างมีอะไรบ้างเป็นสดจริงข้าวต้มไหมนี่กะเพราด้วยนะข้าวผัดกะเพราน้ำพริกเผาโอ้โหน่ากินนะตัวใหญ่ๆเลยกะเพราหมูนุ่มเขาปิ้นแม่แบบสีสวยร้านถ่ายรูปเนาะทำข้าวใหญ่นี่ข้าวต้มปลาอ้อส่วนถ้าร้อนเออน่ากินนะเธอร้อนกินเหรออันนี้อันนี้มีไหมอ้อส่วนนี่ไหมอันนี้อ้อส่วนแล้วก็บะหมี่นี่ไงนี่ไงบะหมี่บะหมี่หมูบะเต็งหมูย่างนี่เหรอมีบะหมี่หมูย่างไหมเอาบะหมี่หมูย่างเกี๊ยวไหมเอาเกี๊ยวไหมเอาเกี๊ยวด้วยแล้วก็ได้ร้านก็ดูสะอาดสะอาดนี่เป็นร้านถ่ายรูปนะนี่แล้วก็นี่เลยเดี๋ยวช่องเฟมิลี่ให้ได้เห็นเธอจะมานั่งฝั่งโน้นแสงอยู่ฝั่งนี้ถ้าถ่ายมาจากข้างในเข้ามานี่มืดตื้อเลยโอ้นี่เขาดังมาเกี่ยวกับการทำอ้อส่วนนะอ้อส่วนครัวหอภาพนั้นอ๋อนี่ครับไปเดี๋ยวก็จะกินข้าวเสร็จพาไปชิมหลายๆร้านหน่อยถ้าไม่อิ่มผักกระเฉดก็น่าทานนะบะหมี่ผักกระเฉดแปลกดีนะไม่เคยได้ยินเนาะอยากไหมน่าทานมากมีกุ้งมีอะไรให้ด้วยจะกินไม่หมดเลยเราไปชิมหลายร้านนะกินบะหมี่นี่แหละกินบะหมี่หมูย่างครับจริงเธอชอบกินอย่างนี้เลยกะเพราทะเลเหรอกะเพราทะเลน้ำพริกเผาอีกหลายสิจริงจริงที่ร้านจะกินอย่างนั้นนะแต่พี่ก็ตั้งใจว่าจะเอาเป็นบะหมี่แล้วอ้อส่วนนะครับอ้อส่วนเกิดมาที่พี่ยังไม่เคยกินนะอ้อส่วนเนี่ยเคยได้ยินนะเจ๊เธอเคยกินไหมโบครั้งแรกของเราเนี่ยสองคนขนาดไอ้นั่นน่ะที่เธอไปกินอะไรนะที่ใช้กินน้ำเยอะแล้วเธอกินอะไรนะอะไรอ่ะที่เราไปพานอ่ะอ๋อไอก็ครั้งแรกเลยน่ะที่เธอกินชิมเธอนะมันชื่ออะไรนู้นอย่างคล้ายกับผัดไทยแต่ไม่ใช่นะเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ทำไม่เคยกล่าวจำไม่ได้เกี๊ยว
เกี๊ยวคำโตๆตัวละ10บาทข้าวต้มกุ้งก็มีโอ้นี่มีเลจากพม่าด้วยนะเนี่ยเลพม่าครับเลของประเทศพม่าครับอันละ35บาทมาจากจีนมั้งก็ซื้อจีนเนาะเลจีนครับแต่ว่าส่งมาที่พม่าเนาะเข้ามาที่ถ้ามาจากจีนก็ติดกับรัชฉานน่ะขนมของไทยหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราดูหน้าตาเมนูเราครับนี่คืออ้อส่วนทะเลร้อนปลาดูน่ากินมากเมนูแรกมาคือหอมเลยนี่เราอ้อส่วนจะอย่างนี้ค่ะละไม้คล้ายกับผัดไทยเหมือนกันนะเนาะอ้อส่วนก็คือต้องเป็นหอยนางรมไงเขาทำจากหอยนางรมงูเตียกลิ่นนี่ใช้ได้เลยครับคล้ายกับหอยทอดนะฮะคล้ายกับหอยทอดเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองหวะดูหน่อยนี่แหวกมันดูหน่อยนี่แหวกมันดูหน่อยสินี่โอโลโอโลข้างในก็จะเป็นกุ้งเหมือนเน้นๆแต่มีกุ้งมีหอยนางรมนะเน้นๆมีไข่มีถั่วงอกกินกับซอสกินกับซอสน่าทานน่าทานครับใช้ได้เลยส่วนจ้ะนั่งเลยเดี๋ยวพี่ไปนั่งด้วยใส่พริกไทยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรูมันใหญ่จังเลยอ๋อแล้วก็นี่ก็มาละบะหมี่นั่นเองบะหมี่โอ้บะหมี่แห้งเป็นโอ้ยอย่างนี้ก็น่ากินน่ากินครับบะหมี่แห้งใส่เกี๊ยวแล้วก็มีหมูย่างครับโอ้ยร้านนี้แบบออกแบบเหลาๆเนาะน่ากินมากครับน่าชิมเลยกินด้วยกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินอีกหลายร้านลองชิมกันดูสิเปลี่ยนกันชิมดูว่าจะเอาตัวไหนอ้อส่วนบ้างเวลากินเขาก็กินกับพริกใช่ไหมซอสพริกนี่นะหอยนางรมแบบตัวเน้นๆเลยครับเนี่ยตัวใหญ่มากนะเธอไม่ตากให้ดูไงเธอไปเคลียร์แต่ถงออกให้เอฟซีดูเนี่ยคือหอยนางรมหมดครับเนี้ยกินเลยไม่ได้นะเนี่ยต้องร้อนมากร้อนพริกเลยใครชอบพริกป่นก็ใส่ได้ชิมดูก่อนตอนเช้ากินอย่างนี้ก็ดีนะหอยนางรมแบบเด้งดีมากเลยชิมดูครับคล้ายกับหมูทอดหอยทอดมันจะเป็นหอยแมงผู้แต่นี่เป็นหอยนางรมจะแพงกว่าจะได้ครับรสชาติดีเลยปนนิดหนึ่งออกอาหารไปทางจีนๆเหรอเนาะแบบนั้นกินแล้วมันลื่นเนี่ยมันไหลลื่นเนี่ยตัวห้องค่ะชิมหน่อยสิบะหมี่บะหมี่นี่เส้นเล็กดีอ่ะเส้นมันเส้นทำเองนี่เนาะน่าจะเนาะไม่เคยเห็นเส้นเส้นเล็กมากเลยเนาะเป็นบะหมี่เหลืองที่แบบเส้นเล็กเล็กเธอต้องปรุงอะไรคนๆกันไหมให้หนูจะชิมบะหมี่เขาเธอปรุงเลยมันกินด้วยกันเนี่ยกินไม่หมดเดี๋ยวไปกินมีหลายร้านอยู่แถวนี้ก็มีร้านกับเรานะมันมีเข้มข้นมากค่ะคนละชิมแต่มันมีด้วยมันมีหอมเส้นมันเล็กเนาะมันมีร้านนี้อร่อยอ่ะปกติเราจะกินมันส่วนมากมันจะเหนียวนุ่มนุ่มหอมไม่ความใส่กระเทียมเจียวไปอันนี้เป็นบะหมี่ที่เคยกินแล้วอร่อยสุดจริงนะขนาดยังไม่ปรุงแล้วเนี่ยไม่ก็ปรุงก็อร่อยเลยอร่อยเนาะเท่อยู่ร้านนี้ค่ะเนี่ยเราไม่ได้สั่งบะหมี่แห้งนะแต่เขาก็ให้มันก็ดีอยู่อย่างเกี๊ยวให้ด้วยบะหมี่อร่อยบะหมี่อร่อยจริงเส้นแบบนี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนครับที่อื่นก็อาจจะมีเยอะแต่เราไม่เคยกินเนี่ยเส้นนี้แบบทำเองเนาะเล็กๆแล้วก็หอมมากครับเหนียวนุ่มมากเลยอ่ะเคยกินบะหมี่เกี๊ยวนี้เวลากัดก็มัน
ันไม่เหนียวเนาะมันกัดแล้วขาดไปเลยมันไม่เหนียวนุ่มไปเลยเฮ้ยบ่มีทางกุ้งของก็ได้ไงเกี๊ยวก็โอเคไม่ต้องปรุงเลยกินบะหมี่แห้งแบบไม่ต้องปรุงมันเป็นยังไงเนาะพลังเนี่ยเด็กกำลังกินอยู่อ๋อโล่งดีตายละไม่สอดฝนตกครับข้าวหมูนุ่มราดข้าวเป็นยังไงครับมันกับแกงเบอร์แกงเบอร์เปล่าแกงข้าวแต่กินกับข้าวอ่ะของพี่น้องปลาปลากระยออ่ะกุ้งตัวใหญ่มากอร่อยกุ้งก็เน้นๆหน่อยนี่หอยนางรมก็คือเน้นๆเลยนะแถวนี้เขามีทั้งคนไทยพุทธพี่น้องมุสลิมก็คนพม่าหลากหลายอาหารก็เลยแบบมีหลากหลายมากมีซุปหางวัวเจ้าเด็ดใครมาต้องมากินก็มีนะมีไก่ทอดสูตรของคนพี่น้องมุสลิมก็อร่อยมากเลยหนังแบบกรอบๆเลยซุปหางวัวก็เด็ดร้านอาหารพม่าก็มีอันนี้อะไรนะจำชื่อไม่ได้อ้อส่วนอ้อส่วนเป็นคนดีร้านนี้ก็ได้เลยฟิวอารมณ์เหมือนได้กินหอยทอดเลยแต่ว่าเขาเน้นไข่มีไข่หลายอย่างเนาะไข่ดาวก็มีอ้อส่วนนี้มันอยู่ที่หอยนางรมวัตถุดิบคือทำคือต้องแพงกว่าทอดหอยทอดหอยทอดนั่นคือหอยแมงผู้แมงผู้นี่หอยนางรมน่าจะร้อยกว่าบาทน่าจะประมาณ150บาทแต่บะหมี่อร่อยดีเอายังไม่ได้ชิมหมูย่างเขาเลยหมูย่างเขาเป็นยังไงหมูคล้ายหมูน้ำค้างไม่ต้องปรุงจริงเหรอที่เมื่อหรอแค่ข้าวหมูน้ำค้างหมูแดงอ่ะโอ้เส้นแบบยาวเจ็บเลยน่าจะเป็นหมูอบน้ำผึ้งหมูอบเตาถ่านอบอะไรอย่างเงี้ยเลิศปะหมูอบแหละกินอย่างนี้ก็โอเคนะน่าจะฝนตกเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะพาไปเดินตลาดริมเมยที่เราตั้งใจมาในทริปนี้ก็คือตลาดริมเมยนะครับภารกิจของเราแล้วก็เช้านี้กินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปถึงพะเยาเราจะออกจากตากเข้าลำปางถึงพะเยาแล้วก็เชียงรายพะเยาเดี๋ยวเราจะไปกินร้านลาบร้านหนึ่งไป2รอบแล้ว2รอบแล้วว่าพอจะแค่ได้เดี๋ยววันนี้จะกินให้ได้วันนี้พี่ไปกินลาบเหนือที่เมืองพะเยาฟ้าสางที่พะเยาครั้งแรกไปปิดน่าจะหยุดเนาะครั้งที่2ไปเป็นไงเต็มมั้ยเต็มหรือว่าอะไรไม่อย่างนี้แหละได้ไปกินไก่ย่างคนเราไปตอนเที่ยงคนเยอะมากไม่มีโต๊ะนั่งก็จะเดินทางต่อเนาะรอบนี้วงแวดดูหรือว่าถ้าไม่ได้กินลาบเนี่ยก็เข้าไปกินลาบไก่แล้วนะไก่ชนลาบไก่ชนนะเกี๊ยวแบบกุ้งแบบเต็มๆเลยกุ้งแบบเน้นมากเลยกุ้งแบบตัวเป้งๆเลยเรียกว่าจะได้น้อยไม่ได้น้อยนะเพราะว่าเกี๊ยวเขาตัวใหญ่มากเกี๊ยวก็โอเค
ลองเช็คบินไหมเก็บตังค์เลยเปิดนี่ก่อนเดี๋ยวเราก็นั่งคุยกันไปเก็บเงินรอกระทะนี่ดีเนาะที่อยากได้ไปไว้บ้านอยู่แล้วนะอ่ะก็เห็นเขาซื้อมาอยู่ไม่ใช่เหรออย่างนี้มันเคยซื้อที่ทองเหลืองๆน่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันนั้นมันเป็นย่างสเต็กมั้งอย่าคิดตังเลยนะคะสองร้อยห้าสิบ250 บาทเมื่อกี้ตังตังพอนแหนมตั้งทอดไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะพอดีอยากกินกาแฟชอบเรากินกาแฟอยู่คุณอยู่ที่ไหนอาขับรถผ่านพวกเฮล่ากาแฟก็ซื้อตัวเส้นนุ่มมากเลยจ้าตัวแบบร้านนี้ก็ปิด2 ทุ่มนะร้านนี้ก็ปิด2 ทุ่มนั่นใครจะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายรูปได้ร้านลูกก็อยู่ข้างหลังแต่ว่าถ้าอยากจะมากินอาหารก็กินอยู่หน้าร้านเลยกินข้าวฟรีอยากถ่ายรูปก็ได้เหลาครับเหลาไปกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวจะมุ่งหน้าสู่ตลาดริมเมยเลยครับวันนี้ฝนตกนะครับที่แม่สอดหนาวเนี่ยถ้าขึ้นอากาศดีหนาวเมื่อกี้ตลาดแถวนี้เรามาเดินแล้วไม่ใช่เนาะตลาดก็อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละฮัลโหลเนี่ยรถพม่ารถตู้มาจากพม่าก็มีไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ด่านชายแดนเปิดหรือเปล่ายากคงเลยเมืองใหญ่เนอะไม่เปิดหรอกตลาดชายแดนนะเพราะว่าเขาห้องจะไปค้นเขาออกตรงนั้นช่วงก็คงไม่มีท่องเที่ยวไปเที่ยวด้วยแหละเนาะมันเกิดอันนี้กันอยู่ต้องคอยระวังเดี๋ยวก็น่าเที่ยวไปอีกรูปแบบหนึ่งนะไปก็เที่ยวเลยเด้อการเที่ยวตรงไหนถึงก็ไม่สอดนี่แหละตัวไม่สอดนะอ๋อเรามาเที่ยวก็มันก็มีอีกหลายอย่างที่ถ้ามาหน้าร้อนต้องไปเที่ยวน้ำตกทีรอซูมั้งตกใช่ทีรอซูหรือเปล่ารู้ที่ไม่สอดที่ตากเนี่ยตกใหญ่มากสวยมากก็มีอาหารอินเดียด้วยคนที่นี่หลากหลายนะมีร้านอาหารอินเดียด้วยอ่ะเมื่อกี้ลูกนี้มาชิมอาหารอินเดียก็ดีฮะกินแล้วเราไม่เคยกินก็น่าจะมากินดูมีอาหารอินเดียขายด้วยที่นี่ไม่ธรรมดานะคือนงคลินิกนี่ก็เป็นภาษาพม่าหมดเลยสาวพม่าน่ารักมั้ยน้าวน้องสาวพม่าจริงๆเมื่อกี้น้องมีกับอะไรนะน้องมีกับน้องอะไรคนขายผ้ายิ้มดีนะป้าแน่เห็นนี่จวดเลยนะอีกธุรกิจหนึ่งที่มันอยู่นี่เนี่ยเปิดคลินิกอ่ะเนาะเนาะหาเงินดีได้คนพม่าเต็มเลยคลินิกเมื่อกี้ขนาดวันธรรมดาแล้วตอนเช้าอ่ะ7 โมงคลินิกเปิดอ่ะที่ปกติเขาจะไม่เปิดคลินิกอย่างนี้นะแล้วคนเต็มเลยอ่ะหมายถึงการรักษาบ้านเขาอาจจะไม่เหมือนที่นี่เนาะพอเขามาที่นี่เขาก็เลยอยากมารักษาตัวตามคลินิกก็เหมือนคนที่อะไรนะประเทศเขมรนั่นไงรายได้โรงพยาบาลที่แถวอุบลแถวอะไรนี่ได้ดีนะกัมพูชาก็มารักษาตัวที่อุบลที่ไทยใครมีตังค์อ่ะเขามารักษาที่ไทยเมื่อกี้ซื้อของโฟมมาแตกอีกแตกยาวต้องหาซื้อไว้นะซื้ออย่างดีๆแล้ว
ไปทางไหนต่อเอาไปริมเมย6กิโลครับเดี๋ยวไปดูวันนี้จะมีอาหารทะเลเยอะขนาดไหนจะโดนไหมเมื่อกี้มีคุณกระซิบบอกว่าที่ตลาดเหรอเขาบอกว่าต้องตาเร็วนะต้องเร็วกว่าเขานะเร็วไม่เท่าเขานี่อะไรนะพี่ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยแต่ตลอดมันจะไวกว่ากล้องวิดีโอได้เหรอถ่ายวิดีโอก็มัวแต่ถ่ายเนาะถ้าอย่าหันไปมองอย่างอื่นอะถ้าเขากำลังตักกุ้งใส่ถุงเขาถุงดำๆนะถ้าเขาตักใส่ให้แล้วเราเลือกแล้วก็ให้เขาช่างพอช่างพบ1กิโลปุ๊บเราหันไปดูปุ๊บเขาปล่อยลงโป๊ะเขาหยิบถุงอีกงานหนึ่งยืดให้เราปุ๊บกุ้งเหมือนกันแต่กลับมาหัวหลุดหมดละปูก็เป็นปูเน่าอย่างเงี้ยปูที่ตายยิ่งถ้าเราไปตอนเช้าเป็นคนแรกของวันนะไอ้ที่ของเมื่อวานเหลือเยอะเดี๋ยวจัดให้แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนมันมีจริงเอาตะกั่วบ้างเอาอะไรไปยัดใส่หัวกุ้งอ่ะอ๋อแล้วคนตอนเล็กๆจำได้ตอนนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วเพราะว่าเขาทำกันเองแล้วเขาก็แบบขายไม่ดีกันเองก็เลยตอนนี้เขากล้าหักให้ดูเขากล้าปาดให้ดูหรือว่าไข่ไม่โกหกที่เราไปซื้อรอบก่อนนั้น 3-4 ปีก่อนนะเขาแม่ค้าก็ใจดีนี่เราไข่หรือเปล่ามันเอามีดตัดให้ดูได้ว่าปูไข่เต็มท้องเลยกุ้งมันหรือเปล่าผ่าให้ดูเลยถ้าถามว่ามีตะกั่วไหมงี้มันปาดให้ดูเลยด้วยน่ะเพราะว่าคนที่เขาหากินดีเขาก็มีอยู่เขาก็อยากจะเรียกลูกค้ากลับคืนมาบ้างไงเมื่อก่อนนี่มันจะมีเยอะไม่ต้องว่านี่ขนาดฝั่งไทยเราก็มีที่ว่ามีกล้องวงจรปิดที่จะจับได้บางทีแม่ค้าช่างทุเรียนน่ะจึ๊บเอามือนิ้วก้อยไปกดไว้เทคนิคในการเอาทุเรียนช่างใช่ไหมแก่แล้วช่างก็เอานี่ก็ยันไว้หน่อยนึงเงี้ยดันลงให้มันกี่กิโลอย่างเงี้ยมันก็มีนะก็แล้วแต่คนกินไปละล่าสุดนี่ก็มีเนี่ยที่อะไรที่ระยองอะไรเนี่ยที่ว่าทุเรียนน่ะน่ะกลโกงคนมันก็ต้องมีวิธีแหละมันอยู่ที่ว่าคนอยากโกงหรือไม่อยากโกงเพราะว่าเขาเรียกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานถ้าว่าโอ้ได้กําไรจริงแต่ว่าเดี๋ยวโดนจับได้ก็หมดอนาคตไปโอ้ถ้าโกงทุเรียนนี่คดีรุนแรงเลยเลยนะคดีทุเรียนอ่อนคดีทุเรียนไม่ธรรมดานะยิ่งจังหวัดจันทบุรีจังหวัดทางภาคตะวันออกเนี่ยเขาเป็นรายได้หลักไม่ใช่รายได้หลักรายได้เยอะมากปีนึงก็เป็น 2-3 แสนล้านอ่ะเป็นโกงเขาเจ้าเดียวเนี่ยมันเสียมันปลาเต้าตัวเดียวเน่าทั้งคลองนะมันก็ทำให้คนอื่นเสียหายกฎหมายก็เลยรุนแรงนะทุเรียนคดีทุเรียนนี่รุนแรงเลยมันมีคลิปในติ๊กต็อกอยู่ไทยมีหลายอย่างนะที่จันทบุรีเนี่ยหนึ่งเอาทุเรียนจากใต้เนี่ยไปแฝงว่าเป็นทุเรียนจันไปขายอ่ะงั้นก็มีทุเรียนจันแสดงว่า number one อ่ะคนทำไมทุเรียนนนท์นะเคยกินไหมล่ะลูกเราเป็นกิโลเราเป็นหมื่นนะเคยเห็นแต่สรยุทธออกมาออกข่าวนั่นแหละกับอะไรนะอะไรอันนึงก็แพงนะอะไรตำรวจตั้งด่านหลงแร่หลงอะไรนะโอ้ในนั้นชอบใครหน่อยนะโมบังตาสังโฆบังตานะโมนะโมบังตายังไม่ต้องปิดนะถ่ายไปเรื่อยๆเราไม่ได้ว่าอะไรเขาเขาห้ามสายความสะดวกแต่ไม่ต้องถ่ายพี่เขาเขาเห็นกล้องแล้วอุ้ยตำรวจก็รอแท้เมื่อกี้พี่ใช้ได้ไหมนะโมบังตาสังโฆบังตาหังโสบังตาเรียกจอดอยู่เหมือนเดิมเรียกแต่ว่าเราเอกสารพบใบขับขี่เราพี่มีหอดใบขับขี่สากลด้วยนะรถลูกเด่นป้าตอนตำรวจพันนี่เป็นตาล่าในเรื่องนั้นนะเขาใส่เป็นตาใส่หมวกอะไรนั่นจะเห็นแค่ผิวขาวๆเฉยสูงหล่อมากโอ้ยเปิดหมวกมาเคี้ยวหมากเป็นมิงกะลาบาแล้วไงคนละอย่างเธอเลยนะคนละขุนเองเดี๋ยวพี่ไปเรียนนายร้อยกันอย่างไรนะจากเอ้ยนายร้อยจอปลอพี่แมวพี่เอานายร้อยรอปภ เป็นใส่ชุดนายร้อยรอปภ อ่ะนี่แหละยืนโบกรถเลยเนี่ยทั้งวันโบกก็หนาอันนั้นนะแล้วเขามีอะไรนะ
งานตกแล้วตะเล่จะพาเธอไปสมัครอันนั้นอปอปอนั้นชรบเลยมั้งดีดีพี่ถ้าพี่เป็นชรบพี่จะได้ซื้อปืนอีบอมนึงก็ตะเล่ว่ามีอันเดียวแหละที่จะได้เป็นก็ชรบชรบนี่ขึ้นกับกรมการการปกครองนะสามารถไปขออาวุธปืนได้ซื้อในสนสอนะพี่แก้วสอนมาซื้อในซื้อปืนสนสอลดครึ่งนึงอ่ะลดเยอะก๊อก26หรือ 40,000 อย่างเงี้ยคนชาวบ้านไปซื้อเกือบแสนเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปเป็นชรบสักปีนึงก่อนก็ตอนนั้นเธออยากได้มากแต่เลยบอกว่าอย่างอื่นก็เป็นไปได้ละมีอาชีพเดียวที่จะได้คือชรบเวลางานศพก็ไปอยู่ตามแยกเวลางานศพในหมู่บ้านมันก็ไม่ได้ไปไกลอยู่ในหมู่บ้านใครตายเราก็ไปโบกรถให้ไปสมัครตัวไม่ได้ทำอะไรนะแต่พี่อยู่ซื้อแล้วเนาะซื้ออีกบอกหนึ่งเจ้านายจะเออนายอำเภอจะให้หรือเปล่าไม่รู้เขาไม่ให้แล้วทำอะไรได้ขนาดนั้นเราก็ไปเล่นเพื่อการกีฬาไงสะสมอะเป็นสนิมหมดแล้วสนิมที่ไหนมากเว้ยดูแลรักษาอย่างดีเว้ยมีกระบอกหนึ่งเฉยสมิธชิปโรงเรียนนั่นแหละซื้อมาแล้วไปเปลี่ยนประกับมันใหม่แล้วไม่ได้เอาน้ำยาหยอดข้างมาแล้วว่าจะส่งไว้ให้พี่แก้วลมดำอยู่นี่สนิมกินด้ามจับหน่อยน้อยเดียวซื้อมาใหม่สมิธชิปนั่นแหละใช่อะไรก็ไม่ได้ไม่มีอะไรมรดกเป็นมรดกตกทอดนั่นน่ะร้อนเงินมาขายไม่ได้นั่นน่ะกว่าจะหาคนซื้ออ่ะเธอใกล้ถึงแล้วห่างจากตลาดริมเมย4นาทีครับตรงถนนเส้นนี้นะตรงไปสุดเลยนะก็คือประเทศพม่าอีกรอบมันนะเหมือนแม่สายไหมขี่ไปสุดเจอคลองแล้วก็เป็นพม่าเลยใช่ราคาแดงๆเจอด่านตมแล้วเหรอใช่แล้วน่าจะใช่นะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่านเลยเนาะเจอลาตอนแรกเดี๋ยวช่องนั้นต้องไปดูซื้อปลาต้องไปดูช่องพี่ดิพี่จะไปซื้อของเด็ดๆที่ริมเมยกันนี่มีหลายอย่างนั่นเห็นป้ายพม่าแล้วนะที่ภูเขานู่นก็พม่าเนาะใช่นี่หลังคาพี่จะตามหามาเมียไหมไปดูบ้านมาเมียมาเมียเป็นสาวแม่กาคนพม่าเมืองมาละแมงงามล้ำเหมือนเดือนสองแสงคนมาแย่งลงฮักสาวมาเมียบ่เคยฮักไผเนี่ยเจ้าชายสุกเกษมอ่ะดีแล้วล่ะมาเมียเลยเมื่อกี้ที่เจอแล้วก็เจอมาเมียในตลาดแล้วเมื่อกี้นี่เดี๋ยวให้ดูนี่มาเมียนี่ถ้าอย่างนี้พี่ไปเลยนะเนี่ยโอ้ยทำไมไม่ไปล่ะเขาก็อยู่นั่นน่ะแปลนี่ดูมาเมียนี่มามีเขาหอดกับว่าอยากเบาน้ำเอาดูดีๆอยู่ใกล้ๆไม่อยากพูดด้วยอะไรเนี่ยสาวมามีเนี่ยเมืองมะละแมงเนี่ยไปอยู่แม่สอดมานะฮะเดี๋ยวแถมเข่าให้น้ำมาอยู่ป่ะแม่สอดบ่ได้ดิโอ้มาเลยเดี๋ยวต้องไปฝึกภาษาพม่าก่อนปีนี้ยอมให้ยายทันไม่ต้องขายยกให้เต็มที่แถมแค่ยังไงเหรอให้เลย40 50ไร่น่ะเป็นของเด่นหมดเลยเอาไปขายที่ไหนอ่ะข้าวแล้วแต่เธอแล้วก็มาอยู่แม่สอดเลยเออน้องนี่ก็น่ารักอยู่นะโอเคนะพี่จะพาไปขายลาบพาสาวมาไปขายลาบเออคอนเทนต์ดีเลยล่ะมิงกะละบาเคี้ยวหมากไปด้วยลาบไปด้วยปักๆๆๆๆๆๆโอ้ถึงแล้วน้ำลาบน้ำลาบนี่นี่คือประเทศพม่าแล้วครับเห็นมั้ยโอ้ด่านการค้าชายอันนี้เป็นสะพานมิตรภาพแห่งที่1ไทยเมียนมาครับที่เชียงรายคือแห่งที่2มีแค่2ที่เองนะเราจะเอารถเข้าไปจับเขาหรอเราต้องจอดข้างๆนี่อันนั้นเขาจะข้ามโอ้เดี๋ยวนะข้ามพม่าไปแล้วโอ้เชียงใหม่เขาก็จะข้ามเด้อนี่ไม่ข้ามมั้งเราจะไปจอดตรงไหนวะเราจะเดินเที่ยวตรงไหนเนี่ยที่จริงมันจะมีใต้อ้อมใต้ตรงนี้แล้วอยู่งี้ไม่ใช่เหรอมันมีอ๋อนี่ๆๆเป็นน้ำรถตู่นี่น้องเดนเดี๋ยวขวาเมื่อกี้เห็นรถตู้มันเหลี่ยวขอในซอยค่ะซอยนี้นะใช่ทุกคนก็ไปเที่ยวกันเยอะอยู่นี่เดี๋ยวตามไปดูได้ EP ต่อไปครับเราจะได้อะไรไปกินไหมนี่ของดีอยู่ติดริมชายแดนนี่เลยเมื่อกี้หนูเห็นรถเขาเนี่ยรถคันนั้นจะออกพอดีนะ
โอเคโอเคมันไกลนะจริงๆต้องอ้อมอยู่ใต้สะพานแล้วนะเดินไปไกลนะเนี่ยปะเจอกันใหม่ EP หน้าครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเจอสาวพม่าหรือเปล่ามิงคาราบามิงคาราบา